ไทยบันเทิงค่ะจะเปิดเผยเหตุผลที่ไทยไม่ได้ส่งตัวแทนอย่างเป็นทางการไปแสดงบนงานแสดงศิลปะที่จัดขึ้นที่อิตาลีเป็นการแสดงงานศิลปะระดับโลกนะคะแต่ก็มีความพยายามที่จะจัดแสดงบริเวณรอบๆเหมือนกันตามต่อเรื่องนี้กับคุณกฤษฐาดีมีค่ะสวัสดีค่ะโอลิมปิกของวงการศิลปะโลกนะคะเวนิสเบเนเล่2022เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าปีนี้กลับไร้เงาศาลาไทยด้วยปัญหาเรื่องงบประมาณหากก็มีกลุ่มศิลปินค่ะจากบ้านเรานี่แหละค่ะนำเรื่องโนราไปเผยแพร่ที่เวนิสด้วยทุนอีกส่วนหนึ่งของรัฐและเอกชนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะปีนี้ที่เราไม่ได้มีตัวแทนศิลปินของชาติในงานสำคัญระดับโลกแบบนี้ก็มีเสียงถึงความกังวลถึงความต่อเนื่องจากนี้ไปค่ะท่านซ่องฟังลงเรือนั่งชมเมืองรุ่งเรืองสวยยืนยันไม่ขอเคลมเป็นตัวแทนไทยเป็นเพียงพาวิเลียนของจังหวัดจากแดนใต้ที่เล่าเรื่องโนราค่ะสำหรับสงขลาพาวิเลียนพาศิลปินไทยไปเวนิสอีกครั้งด้วยทุนจากเอกชนและภาครัฐส่วนหนึ่งคราวนี้มัดรวมตั้งแต่ศิลปินดังถึงศิลปินแห่งชาติทั้งสายทัศนศิลป์และสายโนราคนใหม่อาจารย์ธรรมนิตนิคมรัตน์ในนิทรรศการมรดกโนรา Spirit of Nora ซึ่งทีมงานถึงที่หมายแล้วกำลังติดตั้งงานเพื่อเปิดตัว26พฤษภาคมถึง3กรกฎาคมนี้ที่ Palazzo Pisani Santa Marina Venice อิตาลีแม้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะอายุ127ปี Venice Biennale 2022หากทีมสงขลานับเป็นหนึ่งในพาวิเลียนรอบนอกที่จะมีทั้งวิดีโออาร์ตจิตรกรรมภาพถ่ายและการแสดงทางวัฒนธรรมในปีที่ไทยไม่ได้ส่งศาลาไทยเป็นตัวแทนชาติโดยพันธรักษ์อมริตชูสุวรรณศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปี2563ซึ่งผูกพันกับโนราในฐานะคนนครตั้งใจตีเหล็กตอนร้อนหลังโนราขึ้นทะเบียนยูเนสโกจึงเลือกธีมนี้เสนอสู่สายตาชาวโลกเหล็กกำลังร้อนนะฮะเราก็จะตีต่อว่าโนราของเราเนี่ยหลังจากที่ได้ประกาศขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ออกไปด้วยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็คุยหาลือกับอาจารย์ธรรมนิตว่าอาจารย์สามารถมาเวนี้กับพวกเราได้ไหมและอาจารย์มาลำโนราอาจารย์ไม่ขัดข้องอาจารย์ยินดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะได้งานอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นเพอร์ฟอร์มตอนนี้เนี่ยมีลักษณะของสเปซหรือว่าพาวิเลียนที่อยู่นอกเบียนาเล่เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะนะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าหากว่าคุณอยู่ในเบียนาเล่เนี่ยคุณต้องเป็นตัวแทนประเทศหรือว่าคุณอาจจะเป็นประเภทคิวเรเตอร์เข้ามานำเอาโนราที่บอกว่าจับต้องไม่ได้เนี่ยนะฮะมาทำให้เป็นทัศนศิลป์ที่จับต้องได้ก็คือเป็นภาพเขียนแต่ผมก็ทำให้พิเศษไปกว่าภาพเขียนเฉยๆก็คือว่าเป็นภาพเขียนที่เขียนแล้วลบนะฮะเห็นแต่ภาพเลือนรางหรือว่าแทบจะไม่เห็นเลยแล้วฝุ่นผงที่เกิดจากการลบเนี่ยฮะผมก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ใส่ไปในขวดแก้วก็อาจจะเกิดสำนึกนะฮะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาหรือว่าสืบทอดนะฮะรวมไปถึงต่อยอดขึ้นไปเนี่ยมันก็คงเหลือแต่เพียงความทรงจำเท่านั้นแต่ทำไมโอลิมปิกของวงการศิลปะโลกเวนิสเบนาเล่จึงไร้เงาศาลาไทยเป็นครั้งแรกในปี2022ทั้งที่ศิลปินไทยกรุยทางไปแสดงตั้งแต่ปี1993และมีศาลาไทยอย่างเป็นทางการในปี2003ประเด็นงบประมาณที่ไม่ได้ตั้งไว้คือคำตอบจากรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมหากสำหรับอดีตทีมพันธรักษ์ศาลาไทยถาวรโกอุดมวิทย์ก็อดห่วงไม่ได้ถึงความต่อเนื่องจากนี้ไปปีนี้ไม่ได้มีไทยพาวิเลียนนะครับแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายภาคเอกชนทราบว่ามีการไปร่วมงานเราไม่สามารถตั้งงบประมาณไปต่างประเทศได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดในช่วงงบปีที่ผ่านมาเนี่ยงบประมาณอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศเราไม่ได้รับการตั้งไว้รัฐบาล
ก็เข้าใจเราก็เข้าใจว่าก็ต้องเอาเงินไปเยียวยากับคนที่ประสบปัญหาในขณะที่เรายืนอยู่ในมิติทางศิลปะแล้วเราก็จะไม่มองภาพรวมนั่นก็ไม่ได้แต่ประเด็นสำคัญว่าเมื่อสภาวะมันกลับมาแล้วเนี่ยมันจะต่อติดได้ยังไงยากเย็นแสนเข็ญ นะในการที่เราจะผลักดันประเทศเราเข้าไปสู่เวนิสเบียนาเล่ soft very super power คือตราบใดที่เขายังเห็นเรามีการรับรู้การเคลื่อนไหวพลังทางศิลปะทั้งในมิติของประเพณีและในมิติของร่วมสมัยเนี่ยผมคิดว่าจำเป็นเวนิสเบียนนาเล่เกิดขึ้นทุก2ปีหากการคัดตัวแทนทางการของไทยในช่วงปีหลังถูกตั้งคำถามทั้งกระบวนการคัดเลือกที่ดูเงียบเหงาจนมีจำนวนผู้ยื่นเสนอโครงการศาลาไทยน้อยลงหากเทียบกับยุคที่ศิลปินตื่นตัวจนมีทีมพันธรักษ์ส่งไอเดียแข่งขันนับ10ทีมแต่ขณะที่ระบบภายในมีปัญหาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังปรากฏชื่อศิลปินไทยได้รับเชิญในเทศกาลเสมอเช่นนิทรรศการหลักของเทศกาลปีนี้มีศิลปินหญิงพินรีสันพิทักษ์ผู้สร้างศิลปะสื่อสรีระของผู้หญิงอย่างเต้านมได้ร่วมแสดงโดยเว็บไซต์ Chatler Asia ยกเป็น1ใน10ศิลปินเอเชียที่น่าจับตาในเวนิสเบียนนาเล่ครั้งที่59นี้กฤตฐาดีมีไทย PBSรายงานในภาพจะเห็นว่าก็มีผลงานของศิลปินไทยอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์นาวินลาวันชัยกุลนะคะคนนี้ก็ไปแสดงเวนิสเบียนนาเล่ปีนี้เหมือนกันแต่ไปในฐานะศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกโดยสปอนเซอร์หลักของงานให้ทั้งพื้นที่ให้ทั้งทุนนะคะซึ่งอาจารย์เองเนี่ยเคยเป็นตัวแทนศิลปินไทยตอนนั้นไปบุกเวนิสอย่างเป็นทางการตอนปี2554ค่ะทีนี้พอถามถึงการไม่มีศาลาไทยในปีนี้อาจารย์นาวินก็บอกว่าเสียดายค่ะ